สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Host Talk วันนี้ผมเลิศพงษ์มั่นวงจากสโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับก็ขออนุญาตกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะขอรับกับผมนะฮะเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนดังหูแล้วกันนะวันนี้นะครับมีเรื่องหลักการนะครับสำคัญ3อย่างที่อยากจะฝากนะครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะอาชาชนคุณรักม้าแล้วก็แฟนรายการ Host Talk แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องทราบนะครับก็เรียกว่า principle หรือ fundamental นะหรือก็เรียกว่าหลักการนะครับที่เป็นหลักการขั้นพื้นฐาน3อย่างในการฝึกม้าและการอยู่กับม้านะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่รายการนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัท B Grim อาหารม้า Max Win ในโครงการ RTR ซึ่งก็คือโครงการฝึกม้าแข่งปลดนะให้เป็นม้ากีฬานั่นเองนะครับ ขอขอบคุณนะครับคุณหมอส้มกัญญา PJ นะครับแชมพูอีโพน่าขอบพระคุณนะครับร้านเซ็งชงอีควีสเตรียนสโตร์นะครับขอบพระคุณกิตรงออโตโมบิลจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกินะครับ Way of Life ผลิตภัณฑ์ M Perfume นะน้ำหอมBoss Amy นะครับและผลิตภัณฑ์ Boss Amy แล้วก็บริษัท Make Sense Decor นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็สวัสดีครับนะครับตอนนี้วันนี้หัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่เป็นหลักการนะนะเป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดทฤษฎีนะครับขาดทิศทางมันจะมีปัญหาเพราะว่าผมเคยพยายามพูดนะครับถ่ายทอดไปค่อนข้างที่เยอะนะใช้เวลานานแล้วก็พูดบ่อยพอสมควรในเรื่องของทิศทางมันสำคัญกับความเร็วเสมอสำหรับวันนี้นะครับหลักการพื้นฐานของการฝึกม้านะฮะมีแค่3ส่วนแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกก็คือนะครับการ pressure นะครับหรือการกดดันมาหรือให้ม้ามันรู้สึก uncomfortable นะครับข้อที่2ก็คือการ release นะครับนั่นก็คือเอา release นะครับ the pressure หรือแล้วก็แบบเขาเรียกว่า pressure off นะครับข้อที่3นั่นก็คือว่าการให้รางวัลนะครับการขอบคุณม้าการให้รางวัลม้าหรือเรียกว่า retreat นั่นเองนะครับอันดับแรกก็คือ pressure หรือ pressure on นะครับเปิด pressure เริ่ม pressure 2 pressure off นะครับแล้วก็เรียกว่า release เอาความกดดันออกแล้วข้อที่3ก็คือให้รางวัลก็คือ retreat นั่นเอง ผมยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการให้ม้ามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในกรณีที่เราต้องการให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในกรณีที่เรา riding exercise นะครับสำหรับม้าใหม่หรือม้าเก่าก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องบอกม้าให้เข้าใจก็คือว่าเดินไปข้างหน้าหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแน่นอนครับม้าบางตัวนะครับม้าบางตัวมันอาจจะเราบอกว่าเฮ้ยเดินไปข้างหน้าสิด้วยการใช้ riding position นะครับ riding position มีอะไรบ้างมี legs นะครับ leg aids นะครับมี seat นะครับก็คือท่านั่งบริเวณสะโพกเอวต้นขาเรานิดหน่อยช่วงเอวช่วงกระดูกเชิงกรานกระดูกก้นกบหรือสักเรียกว่าฝรั่งเรียก seat bone นะคุณต้อง seat คุณต้องใส่เอว forward ไปข้างหน้านะครับและคุณต้องมี rein หรือ hand position นะครับคุณอาจจะมี artificial นะครับriding aids ก็คือแซ่นะครับหรือเสียงหรือสเปอร์อะไรก็ว่าไปแน่นอนครับคุณต้องเอา riding aids พวกนี้มาใช้นะครับเพื่อให้ม้า forward คุณจะต้องใช้อะไรบ้างถ้าคุณต้องการให้ม้า forward เคลื่อนที่ไปไหนคุณก็ใช้ขา pressed นะ pressed กดไปที่บริเวณสีข้างของม้าเมื่อม้าถูกกดไปที่บริเวณสีข้างม้าก็จะรู้สึกถูกกดดันนะครับถูก pressure ก็เรียกว่าคุณ put the pressure on นะครับคุณกดดันม้าที่บริเวณสีข้างม้าก็จะอะไรวะนะครับแน่นอนครับมันอาจจะรู้สึก uncomfortable หรือรู้สึกถูกกดดันแน่นอนรู้สึกไม่สบายกายสบายใจแน่นอนเพราะมันถูกกดนะครับแต่มันอาจจะยังเดาไม่ออกว่าเราต้องการให้มันทำอะไรมันอาจจะเดินไปด้านข้างมันอาจจะตื่นเต้นนะครับมันอาจจะตกใจมันอาจจะเดินถอยหลังนะครับให้คุณ keep the pressure on นะครับให้คุณกดดันไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะใช้เสียงแล้วคุณกดดันถ้ามันยังไม่เดินไปข้างหน้าถ้ามันถอยหลังคุณเคาะม้ามันจะเริ่มคิดแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนนะครับทิศทางหรือเปลี่ยน direction จากนั้นพอมันเริ่มเดินไปข้างหน้าให้คุณนะครับ pressure off หรือให้คุณ release the pressure นั่นเองม้าจะเข้าใจแรกๆม้าจะยังไม่เข้าใจหรอกครับม้าพอมันเดินข้างหน้า forward ไปข้างหน้าปุ๊บคุณเอา pressure ออกคุณเลิกเคาะคุณหยุดเคาะคุณหยุดเอาแซ่แท็บหรือคุณหยุดให้เสียงคุณหยุดให้เสียงคุณหยุดทุกอย่างนะคุณให้บังเหียนไปเรียบร้อยพอม้ามันเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามที่เราขอนะครับนะ
ครับเราเป็นคนขอให้เขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่เขาไม่รู้หรอกว่าแบบนี้มันคือให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าม้ามันจะได้รู้ได้ไงม้าไม่มีทางรู้นะมันไม่มีทางรู้เด็ดขาดมันงงและมันก็ปฏิเสธหรือต่อต้านนั่นคือหน้าที่ของม้าหน้าที่ของคุณก็คือให้ทางเลือกของเขาก็คือ pressure on คุณกดบริเวณสีข้างของม้านะครับใช้ส้นเท้าถ้ามีสเปอร์คุณก็กดไปนะครับใช้แรงน้อยที่สุดแต่ทำให้ม้าเคลื่อนที่ได้นะครับเวลากดเวลาคุณ pressure on ให้คุณ pressure เบาที่สุดก่อนนะครับเบาที่สุดก่อนถ้าเบาที่สุดแล้วยังไม่หือไม่อือนะครับม้ายังไม่ respond นะครับยังเลือกไม่ถูกคุณอาจจะต้องเพิ่ม pressure นะครับคุณอาจจะต้องเคาะคุณอาจจะต้องคิกคุณอาจจะต้องปาบ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 เลยอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ให้ใช้เบาที่สุดเท่าที่จะใช้ได้แล้วม้ามันทำตามที่คุณต้องการพอมันเริ่มเคลื่อนที่หรือก้าว forward ไปข้างหน้าคุณก็หยุดนะครับคุณก็ release แค่นั้นเองนะครับและคุณอาจจะให้รางวัลหรือเป็นข้อที่3ก็คือการ retreat ด้วยการเอามือลูบคอไม้เขาเบาผมแนะนำว่าอย่าตบคอนะครับผมไม่แนะนำว่าอย่าตบคอเพราะว่าผมฟังlecture ของมิสเตอร์แพทพาราลีนะครับมันได้ข้อคิดที่ดีมากนะเวลาม้าเขาแม่ม้านะครับกับลูกม้าอยู่ด้วยกันลูกม้าจะอาศัยการเรียนแบบการสังเกตและการเรียนแบบแม่ของตัวเองนะครับหรือผู้ใหญ่ในฝูงนะเป็นสำคัญแล้วก็เขาจะมีพฤติกรรมเรียนแบบทำตามเพราะนั้นม้าจะเก่งมากในเรื่องของการมีพฤติกรรมเรียนแบบจะจดจำพฤติกรรมเรียนแบบมากๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีม้ามันจะเรียนแบบจดจำและเอาไปเรียนแบบเพราะนั้นนะครับสิ่งที่คุณทำอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อกี้พูดไปแล้วม้ามันจะเห็นมันจะจดจำและมันจะเริ่มเรียนแบบและทำตามเพราะฉะนั้นใครเป็นคนฝึกม้าครับคุณนั่นแหละนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากถ้าคุณทำถูกถ้าคุณให้ทั้งเรื่องที่ถูกม้าจะทำถูกนะครับม้าจะเป็นม้าที่ดีแต่ถ้าคุณทำผิดคุณสอนผิดคุณให้ทั้งเรื่องที่ผิดคุณทำในแบบตัวอย่างที่ผิดม้ามันจะจำไปตลอดนะครับมันก็จะยากมากในการที่จะไปreschooling หรือแก้ไขสิ่งที่มันเคยจดจำมาก่อนนะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือ pressure นะลูกม้าก็จะจำแบบอย่างที่ดีของแม่ม้าในเรื่องของการลูบคอม้าพวกนี้นะครับทำไมต้องเป็นการลูบเป็นการเกาให้มันการรูปการเกานะครับเป็นลักษณะการเชื่อมสัมพันธ์ของม้า1ตัวกับอีก1ตัวนะเป็นการระหว่างเชื่อมสัมพันธ์อินเทอร์แอคทีฟกันนะครับการ make bonding สร้างสายสัมพันธ์ต่อกันหรือ make relationship ต่อกันนะครับม้ามันจะเชื่อมกันนะครับมันจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยกันนะครับเข้าไปเอาฟันถูให้กันนะครับเห็นไหมมันเข้าคู่กันแล้วมันก็เกาที่บริเวณ withers หรือบริเวณตะหนกตะโงกให้กันนะครับหรือแม่ม้าก็จะเลียลูกม้าเลียครับตั้งแต่ลูกม้ามันเกิดมาแล้วแม่มันก็เลียนั่นคือการแสดงความรักนั่นคือการแสดงความขอบคุณนั่นคือการแสดงความเมตตาความอ่อนโยนการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกและลูกกับแม่ลูกก็จะเลียแม่ก็จะเลียลูกนะครับตัวผู้ที่อ่อนด้อยอวิโสกว่าก็จะเกาให้ม้าอีกตัวนึงนะครับมันก็จะเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนึกภาพออกนะน่าจะเคยเห็นเพราะฉะนั้นนะครับม้าแม่ม้าหรือม้าอวิโสไม่เคยให้รางวัลกับลูกม้าหรือม้าที่อ่อนด้อยประสบการณ์กว่าด้วยกันนะครับเหมือนที่มนุษย์เราเวลาม้ามันทำดีส่วนนี้เป็นคอม้าอู้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยปั๊วเราคิดว่าการตบคอม้าเป็นคำชมนะครับแต่ม้าคิดอีกแบบหนึ่งเพราะสัญชาตญาณก็สอนมาอีกแบบหนึ่งการกระแทกการกระทบกระทั่งนั่นคือการpressure นั่นคือการกดดันเพราะฉะนั้นผมจึงมักจะนิยมบอกนะครับมันเป็นวิธีการที่ผมนะครับในทิศทางของ Horse Talk ในทิศทางของ Natural Horsemanship ได้พยายามถ่ายทอดว่าถ้าม้าทำดีให้คุณเกาคอให้มันให้คุณเอามือลูบคอให้มันให้คุณลูบคอให้มันลูบตรงไหนก็ได้ครับลูบเกาให้มันถ้าคุณอยากเชื่อมแล้วก็ลูบบริเวณตะโงกมาลูบบริเวณต้นคอมาไม่ใช่ว่าดีมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราทำกันมาว่าดีมากเลยแต่เราไม่เคยรู้ว่าม้าเวลาก็ถูกทำโทษหรือถูกกดดันนั่นนะฮะที่เขาจะต้องถูกทำแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องแทนที่คุณจะ impact นะครับนะคุณก็เป็นรูปแทนม้าจะรู้สึก relax และผ่อนคลายแล้วลูกเขาก็จะรู้สึกว่าคุณขอบคุณนะครับคุณชื่นชมคุณแสดงความเมตตาอ่อนโยนกับเขาจริงๆคุณซาบซึ้งจริงๆในสิ่งที่เขาทำนะครับนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้
นะครับหลักการง่ายๆ pressure พอเขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามที่เราต้องการเอา remove pressure เอา pressure ออกนะครับเสร็จแล้วก็มือลูบคอให้เขาแค่นั้นเองถ้าคุณอยากให้เขาเลี้ยวซ้ายทำไงคุณก็แค่เปิดบังเหียนนะครับเปิดบังเหียนมือซ้ายนะครับอันนี้ข้างซ้ายผมนั่นเป็นกล้องหน้านะข้างซ้ายผมเปิดคุณเปิดบังเหียนอาจจะดึงมาข้างหลังบ้างให้มาเอี้ยวตัวนะครับเพรสเชอร์จะถูกกดที่บริเวณมุมปากข้างขวาออกมานะครับยิ่งสังเกตนะมันมีเหล็กปากแบบตะเกียบเขาเรียกว่าฟูชิกนะครับแล้วก็เป็นเหล็กปากอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นก้านพอคุณดึงซ้ายไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันเพรสเชอร์ที่บริเวณมุมปากด้านขวามาถูกกดที่บริเวณมุมปากด้านขวามันทำไงฮะมันเจ็บใช่ไหมหรือมัน uncomfortable มันทำไงฮะก็ง่ายครับถ้ามีใครมาจี้คุณตรงนี้คุณทำไงอ่ะคุณดันสู้ไหมไม่นะคุณก็ต้องหลบนะคุณก็ต้องหนีจากเพรสเชอร์พอมาเลี้ยวเสร็จแล้วหนีจากเพรสเชอร์เสร็จแล้วคุณทำไงฮะดึงต่อไหมหรือผ่อนมือตอบครับนี่คือกรณีที่คุณต้องการให้ม้าเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับนี่เหล็กปากนะครับนี่นี่เป็นริงบิดนะนี่เป็นด้านข้างมันเหล็กปากอยู่ในปากมาเวลาคุณเปิดมือซ้ายแล้วดึงนะครับเพรสเชอร์จะถูกกดตรงนี้นะม้าหนีจากเพรสเชอร์เพราะมันเจ็บมัน uncomfortable นะครับมันเอี้ยวตัวพอมันเลี้ยวเสร็จแล้วคุณทำยังไง1ดึงต่อไป2ผ่อนมือหรือผ่อนแรงลงตอบครับ1หรือ2นะ1ดึงต่อนะครับยังคงดึงต่อไปยังคงถือน้ำหนักต่อไปนะครับสองพอม้ามันเลี้ยวเสร็จแล้วคุณต้องผ่อนแรงลงหรือเอาเพรสเชอร์ออกตอบครับหนึ่งหรือสองนะผมจะนั่งโรนะระหว่างนั่งรอนะฮะนะครับหนึ่งหรือสองครับนะไม่มีรางวัลให้นะนะรางวัลคือความรู้สวัสดีครับคุณสราวุฒนะฮะขอบพระคุณที่ชอบรายการนี้นะฮะสวัสดีครับคุณเป้เป้ไฮร็อกสบายดีนะฮะนะครับจากภาคเหนือนะสวัสดีครับคุณอาร์มเจเอสนะครับจากปทุมนะสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์เพชรศรีสวัสดีครับคุณหวายบุญนาคไม่บ้านบกบ้านบงสวัสดีครับคุณเจตรินนะครับเป็นเจตรินวัฒนศิลป์หรือเปล่าฮะนะฮะสวัสดีครับคุณจ็อกกี้บีนเทรนนิ่งฮอร์เซสนะผ่อนนะฮะเห็นไหมคุณต้องผ่อนก็คือข้อ2เอ้าที่เหลืออีก7 8 9คนทำไมไม่ตอบอ่ะฮะตอบมาให้น้อยนะฮะคุณยังคีพเพรสเชอร์ออนอยู่ไหมหรือพอมันเอี้ยวแล้วคุณก็ผ่อนนะครับข้อที่1นะครับคุณยังดึงต่อคุณยังคงรักษาเพรสเชอร์ไว้หรือข้อที่2พอมันเลี้ยวแล้วคุณก็ผ่อนมือนะฮะ1คือยังดึงต่อนะ2คือผ่อนมือตอบครับตอบมีอยู่8 9คนนี่ตอบนะฮะคุณสุรเชษฐ์บอกว่าเพชรศรีตอบ2คุณธนกรอินอ้ายตอบ1นะฮะคุณสราวุฒิคอกแพะเมืองใหม่ตอบ1นะคุณเป้นะคุณสุรัตน์ตอบ1เอ้ยตอบ2นะฮะเอามีใครจะต่อยไหมนะทำไมตอบไม่ครบตอบมาเลยนะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะผมก็จะเฉลยนะครับพอเวลามาเลี้ยวเสร็จนะครับคุณต้องนะครับคุณจะต้องผ่อนแรงครับตามหลักการไงนะครับคนที่ตอบผิดเนี่ยมาท้ายรายการหรือเปล่าผ่อนต้องผ่อนว่าหรืออาจจะจำช้อยส์ไม่ได้ฮะนะครับผมก็ให้พวกเราเลือกช้อยส์ใช่ไหมเวลาผมให้พวกเราตอบมันจะมีช้อยส์ที่หนึ่งกับช้อยส์ที่สองเสมอครับมันมีช้อยส์ผิดกับถูกเสมอนะครับผิดกับถูกเสมอเพราะนั้นเราก็เลือกนะครับถ้าคุณเลือกผิดนะม้ามันเลือกผิดม้ามันต้านนะครับถ้าม้ามันต้านมันไม่ยอมเลี้ยวคุณก็คีพเพรสเชอร์ออนดึงต่อไปแต่พอมันหันเลี้ยวปั๊บคุณก็ผ่อนมือพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งม้ามันจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนี้นะเขาดึงอย่างนี้นะถ้ามีเพรสเชอร์กดตรงนี้นะอ๋อแปลว่าหันหัวไปทางซ้ายนี่เองเพราะหนีจากเพรสเชอร์ถูกต้องครับถูกต้องครับและในทางตรงกันข้ามล่ะนะครับถ้าคุณต้องการฝึกให้ม้าใหม่นะครับเลี้ยวไปด้านขวาล่ะนะครับคุณก็ดึงบังเหียนนะครับคุณก็ดึงบังเหียนนะครับไปด้านขวาเปิดมือแล้วดึงบังเหียนไปด้านขวา
ไอ้บังเหียนก้านบังเหียนนะครับหรือริงบิดนะครับแบบวงกลมหรือแบบก้านแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะครับมันที่มันอยู่ด้านซ้ายมันจะถูกดึงฮะมันก็จะกดเพรสเชอร์บริเวณปากม้าด้านซ้ายม้ามันเจ็บนะหรือม้ามันรู้สึก uncomfortable นะมันก็จะหันไปด้านขวาพอมันหันไปด้านขวาในกรณีที่เป็นม้าใหม่คุณก็ผ่อนมือแล้วคุณก็ฝึกซ้ายขวา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 ไปเรื่อยๆครับพอคุณดึงพอคุณเปิดมือดึงไปด้านซ้ายม้าก็จะโอ้โหซ้ายๆมันก็จะปุ๊บหันเลยพอคุณทำอย่างนี้พอคุณเปิดมือด้านขวามาโอ้นี่แปลว่าขวาเนี่ยปุ๊บคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณอย่าเพิ่งวิ่งนะครับคุณอย่าเพิ่งพาม้าเดินคุณอย่าเพิ่งพาทรอตพาแคนเตอร์พาอะไรทั้งสิ้นคุณยังไม่ต้องอะไรเลยนะครับคุณฝึกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆจนมันคล่องนะครับจนมันคล่องจนแทบคุณจะไม่ต้องออกแรงเลยและม้ามันฟึบคุณเปิดมือปั๊บคุณยังไม่ทันดึงเลยนะนะคุณเปิดมือปั๊บยังไม่ทันออกแรงเลยนะม้ารู้แล้วโอ้เปิดมืออุ๊ยปึ๊บไปเปิดมืออุ๊ยไปอะไรประมาณนี้คุณฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานนะครับม้าจะเข้าใจหลักการในการเขาเรียกว่าในการทำการเทิร์นการเลี้ยวหรือการทำ direction นั่นเองนะครับในกรณีที่ม้ามันอืดมันทึบน่องนะครับอะไรก็ตามแต่นะคุณก็แค่ keep pressure on อาจจะเคาะแรงอาจจะใส่สเปอร์ปักปักปักอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมันเคลื่อนที่ปุ๊บคุณหยุดทันทีนะครับแบบนี้นี่เองในลักษณะอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการหยุดม้าการหยุดม้านะการหยุดม้าคุณขี่ไปนะครับคุณต้องการให้ม้าช้าลงคุณเริ่ม pressure on นะคุณเริ่มดึงบังเหียนกลับมาบังเหียนซ้ายขวาต้องเท่ากันคุณดึงบังเหียนกลับมาพอคุณดึงบังเหียนกลับมาเสร็จปั๊บม้าช้าลงคุณก็แค่ผ่อนมือนิดหน่อยนี่กรณีที่คุณต้องการให้ม้ามันช้าลงแต่ก็แค่นั้นเองครับถ้ามันเร็วขึ้นคุณก็ดึงกลับมาบังเหียนเท่ากันคุณก็ดึงกลับมามือต่ำๆดึงกลับมาพอมันช้าลงคุณก็ผ่อนให้มันเล็กน้อยนะครับแต่ในกรณีของม้าที่มันเร็วอยู่ตลอดนะครับพยายามที่จะวิ่งตลอดมันเหมือนม้าที่ไม่ได้วอร์มอัพมาก่อนเวลามันเฟรชมากมันก็อยากวิ่งเร็วคุณก็แค่ดึงแล้วก็กดค้างไว้พอมันช้าลง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 แล้วมันจะช้าลงไปเองครับมาไม่ต้องห่วงมันไม่มีตัวไหนวิ่งได้ตลอดหรอกมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยเหมือนคุณนั่นแหละคุณก็เหนื่อยนะครับแต่คุณต้องบังคับให้มันช่วงแรกโดยเฉพาะม้าใหม่ถ้าคุณต้องการให้ม้ามันหยุดสมมติว่าคุณกำลังเดินม้าไป walk 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4คุณต้องการให้มันช้าลงจนกระทั่งมันหยุดคุณก็แค่ดึงบังเหียนจับบังเหียนเท่ากันแล้วดึงเอนหลังดึงนั่งลึกๆดึงพอม้ามันหยุดปุ๊บคุณยื่นมือไปข้างหน้าทันทีผ่อนมือทันทีนะครับพอมันหยุดยื่นมือไปข้างหน้าทันทีโอเคคุณอาจจะถามว่าคุณอาจจะมีคำถามอ้าวครูผมหยุดมือปั๊บมันก็เดินอีกอ้าวมันเดินอีกคุณต้องทำไงอ่ะคุณก็ดึงใหม่สิครับคุณก็ดึงให้มันหยุดอีกแล้วคุณก็ผ่อนมือนะครับทุกครั้งที่มันหยุดปุ๊บคุณผ่อนมือทุกครั้งมันหยุดปุ๊บคุณผ่อนมืออ้าวครูมันเดินอีกแล้วเอ้าเดินอีกคุณก็ดึงอีกสิครับอ่ะก็ดึงอีกนะฮะดึงอีกนะครับพอมันหยุดปั๊บคุณผ่อนมือเอาเดินละเดินคุณก็ดึงอีกสิครับคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะม้าคุณจะยืนนิ่งเป็นสากกระเบือเลยผมบอกได้นะครับม้าคุณจะยืนนิ่งเป็นสากกระเบือเลยผมบอกได้จริงๆทุกตัวครับเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่ม้าใหม่ม้าเก่าเคยเจอมั้ยม้าที่พอขึ้นขี่หลังแล้วนะครับเพื่อนๆ เขายืนนิ่งกันได้แต่ม้าเราแอบมองเขาเอ้ยม้ากูทำไมแม่งยืนนิ่งๆไม่ได้อย่างเขาก็เพราะคุณยังไม่ได้ฝึกเขาไงฮะคุณยังไม่ได้ฝึกเขาไงนะครับคุณก็แค่ฝึกเขาฮะทำยังไงอ่ะพอมันเดินคุณก็หยุดพอมันเดินคุณก็หยุดพอมันเดินคุณก็หยุดพอมันจะเดินคุณก็หยุดพอมันจะเดินคุณก็หยุดพอมันจะเดินคุณสังเกตนะพอมันเดินคุณหยุดพอมันเดินคุณหยุดพอมันเดินคุณหยุดอันนี้ผมพูด3ครั้งสักพักหนึ่งพอมันจะเดินคุณหยุด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 คุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซ้ำ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 ๆม้าคุณจะหยุดยืนนิ่งเป็นสักกระเบือยันเรือรบทันทีแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะไม่พอมีวิธีแก้อีกนะมีวิธีแก้อีกนะเอ้าตายหาแล้วหยุดแล้วมันก็เดินหยุดแล้วก็ต้องเดินทำไปทำมาเอ้ยทำไมมันไม่ได้ผลสักทีผมมีเคล็ดลับให้มันไวกว่าเดิมทำไงดีอ่ะปกติถ้าคุณทำแบบวิธีการแบบนี้คุณอาจจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรืออาจจะขี่ไปสักวันอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้นะ
ในกรณีที่ม้ายืนชอบเดินชอบวนชอบหมุนไปมามาอยู่กับที่พูดง่ายนะเป็นม้าสมาธิสั้นนะครับให้คุณทำงี้ครับคุณใช้เวลาประมาณแค่ไม่ถึง5นาทีนะม้าคุณจะเปลี่ยนเป็นม้าละม้าเลยไม่ใช่เปลี่ยนเป็นคนละคนนะเปลี่ยนเป็นม้าละม้าเลยนะครับพอมันเดินปุ๊บนะครับคุณหยุดนะพอมันเดินหน้าปั๊บคุณหยุดไม่พอนะฟังให้ดีนะไม่ใช่หยุดอย่างเดียวนะคุณมันเดินไปปุ๊บคุณหยุดแล้วถอยหลังครับพอมันเดินหน้าปั๊บคุณหยุดแล้วถอยหลังเดินมาปั๊บหยุดแล้วถอยหลังถอยหลังถ้ามันยังเดินหน้าอีกคุณถอยทีแรกคุณถอยประมาณสัก2ก้าวปุ๊บถอยหลัง1 2 release เดินอีกเอ้าหยุดถอยหลัง1 2 release เดินอีกเอ้าทำไงดีเอ้าหยุดถอยหลัง1 2 3มี3แล้วนะ release เดินอีกเอ้าหยุดถอยหลัง1 2 3 4 5เฮ้ยไม่เดินเว้ยเอ้าเดินอีกเอ้าแป๊บนึงเดินอีกเอ้าหยุดถอยหลัง1 2 3 4 5หยุดถอยหลัง1 2 3 4 5 6คุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับม้ามันจะไม่เดินอีกเลยมันจะไม่เดินอีกเลยเพราะม้าไม่ต้องการถูกเพรสเชอร์ด้วยการแบ็กอัพหรือถอยหลังนั่นเองเห็นไหมฮะเมื่อมันถอยหลังได้ตามที่คุณต้องการคุณต้องการ59ถอย59ปุ๊บคุณรีลีสม้ามันจะยืนเป็นสากกระเบือเลยมันจะไม่ไปไหนแบบนี้ก็เหมือนกันและ on the other hand ในทางตรงกันข้ามอีกถ้าคุณต้องการให้ม้ามันถอยหลังคุณจะฝึกม้าในระดับจากเบสิกออกไประดับกลางจากกลางไปหาสูงได้นะครับเบสิกไปหากลางในม้าคุณต้องแบ็กอัพหรือถอยหลังเป็นอย่างคล่องแคล่วนะครับเป็นอย่างคล่องแคล่วเดี๋ยวตอบให้คุณเป้เดี๋ยวผมตอบให้โคตรง่ายเลยนะครับอย่างคล่องแคล่วยกตัวอย่างเช่นว่าจากเบสิกปุ๊บม้ามันเดินหน้าได้แต่มันยังถอยหลังไม่เป็นให้คุณทำแบบเดิมครับให้คุณทำแบบเดิมก็คือคุณจับบังเหียนให้สั้นนะครับคุณนั่งลงไปให้ลึกนะครับเอ็นหลังแล้วคุณก็ดึงมือดึงใช้เพชเชอร์ค้างไว้ดึงค้างไว้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ขยับคุณทำยังไงครับอย่าผ่อนนะห้ามผ่อนเด็ดขาดคุณดึงแรงขึ้นครับอื้อหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ขยับทำไงครับอื้อแรงขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่พอม้ามันยืดตัวเหมือนจะกำลังจะถอยแต่ยังไม่ถอยนะคุณรีบรีลิสนะครับผ่อนมือยังไม่ถอยก็ช่างแค่ยึกเหมือนกำลังจะเอ๊ะนะฮะคุณผ่อนมือคุณรีลีสทันทีมามันยังไม่เข้าใจครับมันยังงงอยู่คุณเริ่มใหม่ครับนั่งให้ลึกๆสบายๆเก็บบังเหียนสั้นปึ๊บอึ๊บนั่งลึกๆเอ็นหลังนิดดึงบังเหียนครับปึ๊บค่อยๆดึงบังเหียนอย่างช้าๆอึ๊ด1 2 3 4 1 2 3 4ไม่หือไม่อืออึ๊ด1 2 3 4 1 2 3 4ไม่หือไม่อืด1 2 3 4 1 2 3 4มาเยอะเริ่มยืดอึ๊ดคุณรีลีสนี่มันไหมลองทำตามดูสิพรุ่งนี้คุณไปทำเลยคุณจะมันมากเสร็จแล้วคุณทำใหม่ครับอ่ะคุณรีลีสเสร็จแล้วนะมันเริ่มยืดขึ้นมาคุณรีลีสเสร็จปั๊บเอามือลูบคอมันเบาม้ามันจะเริ่มว่าเฮ้ยอะไรของมึงวะอะไรมันจะคิดนะมันพูดในใจนะเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงจะต้องการให้กูทำอะไรวะเองต้องการให้ข้าทำอะไรวะแบบสุภาพคุณต้องการให้ผมทำอะไรวะ นะครับมันก็จะเริ่มคิดคุณทำใหม่ครับรีพีททำซ้ำ1 2 3 4 1 2 3 4ไม่หือไม่อือ1 2 3 4 1 2 3อึ๊ยึบถอยหลังเฮ้ยไอ้ห่าเมื่อก่อนนับถึง16นะครับนับ1 2 3 4 4รอบมันถึงจะยื้อเอ๊ะแต่ตอนนี้เราออกแรงแค่เลเวล2นะนับไปประมาณสัก12รอบม้ามันเริ่มยื้อเอ้ยรีลีสม้ามันจะเริ่มเอ้ยถ้ากูเริ่มยึกเหมือนจะกลับหลังเนี่ยไอ้นี่มึงเริ่มดึงปากกูเลยไหมเฮ้ยนั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะม้าเริ่มคิดนะคุณทำซ้ำครับต่อไปครับฮึบนั่งลึกๆอึ๊บดึงบางอย่าง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3อึ๊บม้าเริ่มฮึบถอยหลังยื้อถอยหลังนะครับเฮ้ยม้าบอกเฮ้ยอย่างนี้มันแปลว่าถอยหลังนี่หว่าอย่างนี้แปลว่าถอยหลังนี่หว่าเฮ้ยลองดูคราวหน้ามาก็รอครับคุณก็ทำซ้ำ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2ทีนี้ก้าวเลยครับปึ๊บนะม้ามันจะก้าวเลยครับแค่ครึ่งก้าวมันไม่ต้องก้าวเยอะนะเพราะม้าก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าตกลงเราให้มันทำอะไรมันก็พยายามยื้อเพ่งหน้าไปด้านข้างด้านอะไรบ้างตั้งหัวสู้ยิงฟันกัดเหล็กปากช่างแม่งคุณก็แค่ทำหน้าที่ของคุณไปอย่างใจเย็นปึ๊บพอมัน
ขยับขาขึ้นคุณรีดทันทีทันทีนะผมบอกเลยว่าต้องทันทีมามจะเฮ้ยไอ้ฮากูรู้แล้วแม่งอย่างนี้แปลว่าถอยหลังนี่วะคราวหน้าคุณนั่งปึ๊บ1 2 3 4 1มาปึ๊บทันทีคุณก็รีลีสโอ้มาก็จะเข้าใจทีนี้คุณทำปั๊บ1 2 3 4 1ยังไม่ถึงถึง2เลยมา9เต็ม9เลยถ้าว่าคุณนั่งลึกๆปั๊บ1 2 3 4 1มา9เต็ม9นะครับแล้วคุณรีลีสทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งครับ1 2 3 4มา9ปั๊บเต็ม9คุณเริ่มทำอ่ะคุณรีลีสคุณเริ่มทำใหม่1 2 3 4 9เต็ม9นั่งลึกๆดึง1 2 3 4 9เต็ม9ทีนี้คุณเอามาต่อกันทีนี้คุณต้องเอามาต่อกันแล้วนะทีเพราะว่าคุณให้มันทำทีละ9ทีละ9ทีนี้คุณต้องการ3 9 1 2 3 4 9ปึ๊บคุณรีลีส1 2แล้วคุณก็ดึงกลับใหม่ทันที1 2 3 4 9ปึ๊บรีลีสแล้วก็1 2 3 4 9ปึ๊บ3 9 4 9คุณคิดก่อนว่าคุณจะไปกี่9อันแรกๆไม่ต้องนับ9แค่ยึกก็พอแล้วแค่เหมือนจะกลับหลังให้ก็พอแล้วแล้วคุณทำไปงี้ครับจนกระทั่งมันเป็นมาสเตอร์เขาเรียกว่ามาสเตอร์นะครับ MASTERD มาสเตอร์ก็คือม้ามีความช่ำชองในบทเรียนนั้นแล้วในคำสั่งนั้นแล้วนะครับคุณค่อยเอามาอะแดปต์กับอย่างอื่นคุณเชื่อไหมนะผมเคยทำให้ดูหลายครั้งหลายหนมากเลยนะว่าผมแค่นั่งลงไปแล้วเอ็นหลังปั๊บนะครับม้ามันถอยโดยที่ผมไม่ต้องดึงมือผมจำได้ว่าทำกับไอ้เจ้าอาโกให้เพื่อนๆแฟนๆได้เห็นคุณทำซ้ำไปเรื่อยนะครับนะทำซ้ำไปเรื่อยคุณนั่งปุ๊บเอ็นหลังปั๊บม้ามันถอยปุ๊บคุณถอยคุณเอ็นหลังปุ๊บกด1กด2กด3กด4มันก็ถอย1 2 3 4เหมือนกันเขาเรียกว่าการถ่ายน้ำหนักหรือการชิฟเวทweight shift นะฮะ shift shift นะครับเหมือนชิฟเกียร์เหมือนเปลี่ยนเกียร์แต่คุณใช้การถ่ายน้ำหนักเอาฮึบมาถอยอ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 ะไรอย่างเงี้ยคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นและคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเราก็โปรเหมือนกันนี่หว่าใช่ไหมเราก็โปรที่จริงมันไม่ได้มีอะไรมันมาจากหนึ่งองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานเสร็จแล้วคุณก็ทำเสร็จแล้วคุณก็ทำซ้ำไปเรื่อยจนกระทั่งเห็นไหมฮะคุณเห็นที่อเมริกันเรนนิ่งเขาวูเขาสไลดิ้งสต็อปไหมนะครับเขาขี่ไปรันดาวไปเลยวีดแล้วเขาก็วูเขานั่งลงไปม้าสอดขาลังเบรกนะครับวีดไปกับพื้นฝุ่นตลบนั่นแหละโดยที่เขาไม่ได้ดึงปากมาเลยแม้แต่น้อยเดียวแม้แต่น้อยเดียวนั่นแหละครับคือการที่เรียกว่าการเทรนนิ่งทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนม้ามันทำซ้ำๆจนมันเข้าใจจนมันถี่ถ้วนโน่นนี่นั่นซันซีก็ว่ากันไปและนี่คือหลักการในการฝึกม้าในสไตล์ natural horsemanship แล้วก็ในสไตล์ที่มันเป็นสแตนดาร์ดสากลมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็คือว่าหลักการขั้นพื้นฐาน3อย่างที่มันสำคัญมากคือกดดันการ pressure 2การ release เอา pressure ออกแล้วก็3ก็คือให้รางวัลชมเชยม้านั่นเองนะครับและมันสามารถเอาไปทำกับทุกๆบทเรียนทุกๆการฝึกนะครับทุกๆคุณฝึกคนก็ด้วยหลักการนี้ด้วยนะครับคุณฝึกม้าก็ด้วยหลักการนี้คุณสามารถฝึกยังไงก็ได้นะครับโดยอาศัย3หลักการนี้และคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องโกรธหรือคุณจะต้องโมโหให้ม้าทำไมแม่งม้าโง่จังวะม้าไม่ได้โง่ครับคุณนั่นแหละโง่นะครับเพราะคุณไม่เข้าใจหลักการคุณก็แค่คีพเพรสเชอร์คุณทำตามหน้าที่ไปนะครับถ้ามันไม่ยอมคุณก็ดึงแรงขึ้นแล้วมันไม่ยอมคุณก็ดึงแรงขึ้นแต่พอมันยึกปุ๊บคุณก็แค่รีลีสคุณทำอย่างนี้สักพักหนึ่งคุณไม่ต้องออกแรงดึงเลยแล้วมันเลี้ยวนะครับ neck reining ก็เหมือนกันนะครับการทำ lateral work ก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดอีลีนะครับการออกแคนเตอร์การทอดการอะไรเหมือนกันทั้งหมดใช้3หลักการนี้มาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเพราะนั้นวันนี้นะครับแฟนรายการ Host Talk ก็น่าจะได้นะครับข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับในการนำไปใช้กับทุกๆเรื่องนะครับในการฝึกม้านะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็ว่ากันไปทีแต่นี่คือหลักการสำคัญนะครับนะผมไม่ได้บอกว่าหลักการนี้เท่านั้นนะครับถึงว่าจะใช้ได้ผลนะครับหลักการนี้มันจะใช้ได้ผลก็ต่อเนื่องคุณทำซ้ำๆและคุณทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกหลักการเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับต้องทำซ้ำเอาละวันนี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดไล่นะกดเลิฟนะครับคุณวันลบนะคุณวันลบเที่ยวไทยสงนะครับชอบรายการนี้มากครับความรู้เพิ่มขึ้นครับขอบพระคุณนะฮะนะครับอ้าวละคุณเป้ถามมาว่านะครับเวลาขึ้นขี่หลังม้าม้าชอบขยับแก้ไขยังไงครับอ้าวละถ้ามันขยับนะครับถ้ามันขยับก็ต้องดูว่ามันขยับไปทางไหนนะครับ
นะครับถ้ามันขยับคุณต้องดูว่ามันขยับไปทางไหนอย่างเช่นว่าม้าชอบคุณเวลาเราจับบางเหียนแล้วยืนไปที่บริเวณโกลนกำลังจะขึ้นนะครับกำลังจะเหยียบโกลนม้าขยับหนีม้ามันเดินไปมันเดินหนีออกจากเราทำไงดีฮะคุณก็ต้องดิสเซนเกตขาหลังนะครับก็เรียกว่ายิลขาหลังนะครับหรือให้มันเดินหมุนเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะครับเดินหมุนไปสัก3รอบนะ1 2 3เสร็จแล้วคุณหยุดแล้วคุณเดินเข้าไปจะขึ้นขี่ครั้งนึงทำท่าจะขึ้นขี่ยกขาขึ้นไปปั๊บแม่งหมุนอีกแล้วเดินหนีอีกแล้วคุณทำไงฮะคุณดิสเซนเกตใหม่ที่นี่เป็น5รอบ1 2 3 4 5นะครับอาจจะเพรสเชอร์ให้มันหมุนเร็วขึ้นหน่อยนะฮะนะเสร็จแล้วคุณก็ให้มายืนในนี้แล้วคุณก็ทำท่าขยับขึ้นอีกนะครับถ้ามันยังเดินอีกคุณก็ทีนี้ไม่ใช่5รอบแล้วครับคุณอาจจะเป็น7รอบนะครับพร้อมกับให้มันหมุนให้มันหมุนเร็วขึ้นให้มันดิสเซนเกตเร็วขึ้น1 2 3 4 5 6 7นะครับอ้าวแล้วให้มาหยุดแล้วก็เตรียมพร้อมจะขึ้นอีกยกขาขึ้นอีกเดินอีกทำไงฮะทีนี้เป็น10รอบแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เร็วนะครับแต่อย่าเร็วมากเกินไปเดี๋ยวม้ามันล้มนะครับเดี๋ยวแล้วคุณก็ขึ้นคุณจะพบได้ว่านะครับที่จริงแล้วไม่เกิน5หรอกผมว่าที่จริงไม่เกิน5นะครับหลายๆเคสที่มันยากๆผมทำมา3รอบแม่งก็ได้เรื่องแล้วนะครับแม่งยืนเป็นสักกระเบือเลยให้คุณขี่นะยืนมันจะยืนนิ่งเลยนะครับถ้าไม่นิ่งคุณก็ทำซ้ำทำซ้ำไปทำอย่างนี้ทุกวันมันเดินหนีหมุนมันทุกวันเดินหนีหมุนมันทุกวันมันจะไม่เดินหนีอีกเลยเพราะม้ามันไม่ชอบเดินหมุนเป็นวงแคบนะครับเพราะมันไม่ชอบถูกเพรสเชอร์นั่นเองมันก็จะหาวิธีเอ๊ะทำยังไงถึงจะไม่โดนเพรสเชอร์วะทำยังไงถึงจะไม่โดนไอ้บ้านนี่เพรสเชอร์กูอ่ะทำยังไงกูจะได้ไม่ต้องเดินหมุนวะก็ไม่ชอบเลยนะเดินหมุนมันเดินไม่สะดวกอ่ะมันขัดแข้งขัดขาอ่ะยืนนิ่งๆเป็นสากะเบือให้มันขึ้นก็ได้วะนะม้าก็จะคิดอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ขึ้นแบบสบายใจนะครับม้าก็จะได้รับคำชมพอเราขึ้นยืนนี่แล้วก็ขึ้นเสร็จปั๊บแล้วก็มือลูบคอยมันว้าเก่งมากบักลาบักหำนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอ้าวมีเคสหนึ่งเอ้าก่อนจะจบรายการเอ้าพูดไปก็ยาวไปเรื่อยเว้ยนะครับว่าจะหยุดตั้งนานแล้วนะคนดูเยอะนะวันนี้รู้สึกว่ามันนะครับแต่ไม่ได้พูดแบบใส่เขาเรียกว่าฟีลลิ่งมากนะพูดแบบสเต็ปธรรมดาเพราะค่อนข้างเหนื่อยเว้ยนะครับพอขึ้นนั่งเสร็จปั๊บไอชิพายแม่งเดินเลยนะฮะมันเดินเลยเฮ้ยยังไม่ได้ใส่โกนอีกข้างเลยโกนข้างขวายังไม่ได้ใส่เลยไอหาแม่งเดินแล้วโอ้ยนะบางทีวิ่งเลยบางตัวทำไงฮะขึ้นไปปั๊บนั่งปุ๊บยังไม่ได้ใส่โกนมันเดินคุณทำไงฮะหมุนครับคุณหมุนเลยครับเฟล็กซ์คอมันเข้ามานะครับแล้วขานอกที่คุณยังไม่ได้ใส่โกนน่ะคุณเคาะเลยให้มันหมุ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 นเฟล็กคัสเฟล็กมือซ้ายเฟล็กให้มันหันมาเอี้ยวตัวมาทางซ้ายนะครับให้ใกล้ๆขาข้างที่คุณยังไม่ได้ใส่โกนหรือคุณจะใส่แล้วแต่นะแล้วคุณก็เคาะให้มันหมุนหมุนให้มันฟอร์เวิร์ดให้มันหมุนหมุนหมุนนะมันจะก้าวขาไปข้างหน้าครับแต่มันก้าวไม่ได้เพราะคุณเฟล็กคอมันไว้นะครับมันก็ต้องขยับหัวไหล่หมุน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 คุณหมุนมันไปสัก3รอบ5รอบนะครับแล้วคุณลงไปใหม่นะครับแล้วคุณก็ขึ้นไปใหม่รับรองครับไม่กี่ครั้งนะผมว่าไม่เกิน3ครั้งนะนะครับโดยส่วนใหญ่นะโดยมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ผมทำอยู่นะไม่เกิน3ครั้งครับยืนเป็นสากะเบือนะครับยืนเป็นสากะเบือถ้าคุณไม่สั่งมันจะไม่เดินอีกต่อไปถ้าคุณไม่สั่งมันจะไม่เดินอีกต่อไปคุณจะยืนนิ่งมากนะครับแล้วมันจะยืนนิ่งให้คุณขี่พอคุณขึ้นขี่แล้วมันจะไม่เดินไปไหนเลยนี่คือหลักการในการฝึกม้าง่ายๆนั้นแค่นั้นเองก็คือทำให้เขารู้สึกว่า uncomfortable ด้วยการ pressureนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองใหม่ยังไม่ได้ก็เพรสเชอร์ต่อไปทำใหม่ทำซ้ำจนกระทั่งมามันเก็ตโอ้โอเคละบิงโกนะครับเสร็จแล้วมันจะทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ทำให้ดูนะพรุ่งนี้ทำดูนะคุณเป้แล้วอัดวิดีโอไว้ด้วยนะฮะอัดวิดีโอไว้ด้วยผมฟันธงเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสบายๆนะครับสวัสดีครับอาร์มมิส my teacher I miss you so นะครับ miss you too นะนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้นะครับYouTube ของผมรู้สึกว่าจะเหลือแค่10กว่าคนนะครับเหลือประมาณ10กว่าคนนะก็จะครบ1,000นะฮะเราก็จะทำรายการไลฟ์นะครับออนไลน์ไปที่ YouTube ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังดาวน์โหลดคลิปที่ผมพูดมาทั้งหมดประมาณ2ปีเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมจะเอามาตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับความยาวไม่เกิน3นาทีมันจะเป็นเนื้อเลยและผมก็จะอัพคลิปลงไปใน YouTube คุณก็เอาไปฟังนะครับคุณก็จะได้
เนื้อคุณจะได้ไอเดียไม่ต้องมานั่งทนฟังผมพูดทีละ40 50หรือชั่วโมงครึ่งนะครับใครที่ใจร้อนคุณจะได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับคุณจะได้เดี๋ยวนั้นเลยมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่มีเวลาน้อยนะครับเพราะบางทีมันพูดไปหลายเรื่องมันอาจจะหลุดประเด็นอาจจะไม่ต่อเนื่องนู่นนี่นั่นเพราะมันพูดยาวมันเป็นรายการสดนะครับก็ขอทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ต่อไปไม่ต้องห่วงครับผมจะทำตัดต่อเป็นคลิปนะครับตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆ นะครับ3นาที5นาทีให้คุณไปดูกันใน YouTube นะครับมันก็จะสะดวกสบายและก็เขาเรียกอะไรนะอ้าวครบพันยังเดี๋ยวนะผู้ใดว่าครบพันแล้วเหรอฮะคุณเจ้าใช่ไหมนะคุณเจ้าฟังชื่อแล้วน่ากลัวมากเลยนะ เป็นเจ้าแม่หรือเปล่าฮะนะเจ้าแม่หรือเปล่านะโอเคก็เดี๋ยวเราพบกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับก็ก่อนจะจบรายการผมฝากไว้นิดนึงนะผมอยากให้เพื่อนๆนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะมีองค์ความรู้หรือไม่มีองค์ความรู้ก็ตามแต่นะครับร่างกายเป็นของเรานะก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักนะอย่าให้น้ำหนักเกินเยอะนะครับแล้วก็พยายามอย่าทานเค็มทานหวานทานมันจนเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับจากโรคเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความดันนะครับความดัน180กว่าแล้วก็ไม่ยอมทานยาตามคุณหมอสั่งนะครับแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วไปแตกที่ก้านสมองนะครับมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะผ่าตัดนะครับได้เอาเลือดข้างที่ออกมาได้เลือดก็ไหลอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาเสียชีวิตนะครับสมองตายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เสียชีวิตภายในวันสองวันนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดทุรนทุรายก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้เห็นเพื่อนเจ็บปวดจากอุบัติเหตุก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่ามันก็นะครับอายุประมาณ40เศษๆนะครับ40ต้นๆนะครับก็น่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับได้มากกว่านี้ก็น่าจะอยู่ดูแลครอบครัวได้มากกว่านี้นะครับแต่เสียดายที่ ก็นะครับมันก็ไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้านะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะรักษาสุขภาพตัวเองไว้นะครับรักษาดีแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะครับแต่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะฮะนะเราก็มีแล้วก็ต้องรักษานะครับไม่ใช่ว่าปล่อยวางปล่อยทิ้งร่างกายยังไงมันก็เน่าเปื่อยผุพองไปตามกาลเวลานะฮะนะครับมีเกิดก็มีเสื่อมนะครับแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาแต่ว่าเจ็บป่วยมีไข้อะไรก็ต้องรักษาก็ต้องดูแลมันไปนะครับมันก็เป็นสังขารที่เอาไว้ใช้ปฏิบัตินะครับเอาไว้ใช้ประกอบสัมมาชีวะนะครับจะทิ้งมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าร่างกายถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวมันมีลูกมันมีเมียมันมีพ่อแม่มันมีคนที่อยู่รายรอบที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับให้ดูแลสุขภาพนะครับนะสุขภาพพวกเรานะเราเท่านั้นที่จะเป็นคนดูแลเนาะนะครับดูแลสุขภาพด้วยการปาร์ตี้หมูกระทะกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่บ้านของมาราบุรีนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันนะครับในคอร์สอาชาบำบัดวันที่3ถึงวันที่7หรือเปล่า3ถึง7เนาะหรือ3ถึง8นะครับก็จะมาอบรมกันอย่างเข้มข้นมีเคสสตัดดี้ให้ได้ฝึกทุกวันนะครับที่สโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับของเราที่นี่นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ถ่ายทอดบอกสอนไปจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับและก็จะไปช่วยกันทำประโยชน์เพื่อสังคมนะครับเราคงรอใครไม่ได้นะครับจะรอรัฐบาลก่อนอย่าไปรอเลยนะครับจะรอฝ่ายการจะไปอย่าไปรอเลยจะไปรอรัฐบาลใหม่อย่าไปรอเลยนะครับมันมีแต่ชาตินี้มันมีแต่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะครับนะครับทำนะครับใครทำอะไรได้ทำช่วยกันทำคนเล็กละน้อยนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเองนะครับเหมือนนะครับแสงเทียนนั่นแหละเหมือนแสงเทียนนะมันอาจจะดูแบบเล็บหลีนะมันอาจจะมีน้อยๆนะแต่ถ้าเอาเทียนมารวมกันถ้าคนถือเทียนแต่ละเล่มมาจุดกันในตอนกลางคืนนะครับยืนกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับมันก็จะสว่างสวยไปเองนะครับมองเห็นไปถึงดวงจันทร์นะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้รายการ Host Talk โดยผมเลิศพงษ์วงศ์เจ
จากสโมสรขี่ม้าบนโพนี่คลับก็ขอจากลาคุณเพื่อทุกท่านไว้นะเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับรักษาตัวเองจนตัวบวมเลยนะ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับนั่นเจ้าทางเหนือ นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ